การเมืองของชัยนาทพรบินที่บ้านของอาร์มี่สนามกองทัพบกเริ่มมาเป็นชัยนาทได้ทักทายก่อนโดยลักษณะคำรื่นครับยิงมาแต่ติดแล้วกองล่างก็ยังศูนย์ศูนย์อยู่วันนี้ยืนตัวริมเส้นด้านขวาก่อนครับลักษณะดูจังหวะที่เขาหลุดเดี่ยวมายิงเกือบจะลอดตัวของสลาวุธเหมือนกันแต่ว่าสลาวุธเองก็แปะตามขวาได้ทีนี้อาร์มี่มีโอกาสบ้างจากทางซ้ายขึ้นมาโดยธนกรแดงทองในครึ่งแรกแค่9นาทียิงแล้วกฤษกรปัดมาเข้าทางของโกลันโยโควิชซ้ำเข้าไปได้1-0ครับที่อาร์มี่ขึ้นนำแค่9นาทีเท่านั้นครับเจ้าถิ่นก็ทำให้แฟนได้เฮฮาแล้วจับบอลยาวๆมาไม่ล้ำหน้าล่อลายของธนกรแดงทองถือว่าเช็คตำแหน่งธนกรเองก็เลี้ยงลายได้เก่งมากนะครับเลี้ยงลายรอจังหวะแล้วก็ยิงประตูที่ทั้งสองเลียดๆนะครับแล้วก็ตามซ้ำผู้เป็นจังหวะที่กฤษกรเองก็ทุบออกมาได้ไม่เด็ดขาดเท่าไหร่นะครับโดนซ้ำเข้าไป1-0เจ้าถิ่นขึ้นนำพอขึ้นนำแล้วลุ้นจากประตูที่2จังหวะยกหนีปาร์คจุงซูของทางสุพจน์ถือว่าทำได้ทักษะเยี่ยมเลยนะครับแต่พอเปิดไปแล้ววอติเข้าฮอตไม่ดีพอไม่มีใครมาขวางครึ่งแรกนะครับทีมของอาร์มี่เองน่าจะได้หลายประตูเลยนะครับอิสระเลยต้องออกมากระตุ้นหน่อยครับที่ลูกทีมใช้โอกาสเปลืองเกินไปน่าจะทิ้งห่าง2-0ได้พอไม่ได้ดูฟรีคิกของพนุวัฒน์ก็โดนเคลียร์มาแล้วซ้ำโดยเขา2ก็ไม่เข้ากรอบครับธีรชัยงามเจริญที่ยิงซ้ำยังตีเสมอไม่ได้ดูมุมหลังประตูครับลูกยิงสวนมาของธีรชัยหลวงข้ามคานออกไปก็ยัง1-0ที่อาร์มี่นำอยู่ในช่วงท้ายครึ่งแรกมีโอกาสที่จะได้ประตูที่2จากลูกของวัตติแต่ก็กินกฤษกรเกิดผลไม่ได้ครับทุบออกไปได้ยัง1-0เท่าเดิมคุณยาม่าลงเป็นตัวจริงก่อนครับพอเริ่มครึ่งหลังมาดูบอลทุกช่องของนิโคล่านิคสิตให้กับพันวัจินตะเข้าฮอตง่ายๆ 1-1 ตีเสมอได้นาที48ของชัยนาทฮอนบิลตรงนี้ต้องชมนิเกสิตเลยนะครับให้บอลอย่างชาญฉลาดในลูกคิลเลอร์พาสนะครับลูกทรูตามช่องเนี่ยครับแต่ช่องนี้ออก2ช่องเลยนะครับลอดขามาด้วยแล้วก็ให้พานุวัฒน์ได้ยิงประตูได้เร็วด้วยครับในช่วงครึ่งหลังครับพอตีเสมอได้เร่งมีโอกาสที่จะได้ประตูที่2แซงด้วยแต่ว่าลูกยิงตรงนี้ของปริญญาอุตภาวล้มตัวสำรองแทนลักษณะคำรื่นนะครับแต่ทำได้ไม่ดีพอพยัง1-1แล้วโอกาสของอาร์มี่ก็มีมาโดยบอสติการจะยิงไม่ได้การจะส่งแต่บอลไปหาเหลี่ยมยิงของโกลันพยายามช่วยแต่ก็ช่วยไม่ไหวเมื่อบอลมันแรงเกินไปก็ยัง1-1ฟุนิยาม่าเติมขึ้นมาเติมมาแล้วหาช่องออกทางขวาไปที่บอสติไหลมาให้สุพจน์วงหอยไม่เข้ากรอบครับเพราะว่ามาวางเท้ายิงไม่แม่นพอของสุพจน์ครับสังเกตวางเท้าปิ้นออกทางข้างเท้าด้านนอกนะครับตรงนี้ต้องยิงที่เสาสองก็ปิ้นออกเสาแรกไปกำลังรอเฮเลยครับทั้งของคนทั้งอิสระยัง1-1มาดูจังหวะยิงไกลตรงนี้ก็กฤษกรทุบออกมาได้เร่งต่อก็อาร์มี่หวังจะเอาประตูขึ้นนำอีกครั้งลูกเตะมุมกระชอออกมาเข้าแถว2ที่ทศวรรษแต่ก็โดนพาวเวอร์โผล่เปลี่ยนทางออกไปได้ลงตัวสำรองแทนฟุนายาม่านะครับทศวรรษดูได้ซัดตรงนี้บอลเข้าหากรอบแต่ว่าพาวเวอร์วันนี้โชว์ความไม่ดีเลยนะครับตัวเซ็นเตอร์ของทางชัยนาทแล้วโอกาสของชัยนาทก็มาโดยยิงจากแถว2ธีรชัยงามเจริญแล้วก็กินสลาวุธไม่ได้เหมือนกันโปรเจเดตออกมากระตุ้นโลกฟรีคิกของอาร์มี่โดนทุบออกมาโดยกฤษกรแล้วก็จบเกมเป็นว่าคู่นี้เฉือนกันไม่ลงเสมอกันไป1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละแต้มทั้งคู่ไม่ชนะ7นัดติดต่อกันทั้งคู่เลยครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น